วันนี้เรามีเมนูอร่อยๆ อย่างเมนูบราวนี่กล้วยหอมเจมาฝากค่ะใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ลงในภาชนะตามด้วยผงฟูเบกกิ้งโซดาเกลือป่นเสริมไอโอดีนผงโกโก้ครีมเทียมสูตรเจตราเจพรีเมอร์คนให้เข้ากันและเติมน้ำตาลทรายแดงคนให้เข้ากันอีกครั้งเติมกล้วยหอมสุกบดละเอียดน้ำและน้ำมันพืชคนส่วนผสมให้เข้ากันใส่ดาร์กช็อกโกแลตคอมเพลาละลายคนให้เข้ากันแล้วเติมช็อกโกแลตชิพคนจนเป็นเนื้อเดียวกันเทส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้โรยด้านบนด้วยช็อกโกแลตชิพให้ทั่ววางกล้วยหอมผ่าชิ้นยาวนำเข้าอบที่อุณหภูมิ300องศาฟาเรนไฮต์นานประมาณ 35-40 นาทีหรือจนกระทั่งสุกตัดเป็นชิ้นแล้วตัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะ